ปิดโชว์หน่อยลองใส่ดูดีไซน์ได้พอดีไหมขอบคุณช่างขวานด้วยค่ะครับเนื้อน่องลายชาบูในเวลาหั่นมามันจะเป็นเส้นๆๆจริงๆจะเอา5จานนะก็กินไม่หมดอ่ะเดี๋ยวชิมกันนะพอชิมดูสายเนื้อของปลาดุกสุดยอดตอนนี้ทำกับข้าวได้ปลาดุกแค่นี้ตัวนะไอ้นี่คือทำกับข้าวกินทั้งครอบมาแล้วครับพี่น้องสวัสดีนะครับสวัสดี FC ครัวลุงเด่นนะครับพี่น้องมาวันนี้บรรยากาศเย็นๆแล้ว EP นี้ถึงเวลาพ่อกับแม่ไปเก็บข้าวโพดทั้งข้าวโพดทั้งข้าวมันเกี่ยวพร้อมกันเลยพ่อเนาะสวัสดีพ่ออย่างเป็นทางการนะครับสวัสดีแม่อย่างเป็นทางการนะครับทำไมพระอาทิตย์ตกไวจังเลยพ่อฮะเมื่อกี้กำลังรอให้แสงมันหมดครับพอแป๊บเดียวบางดอยจุ๊บมืดเลยตั้งตัวเกือบไม่ทันนะวันนี้พ่อจะนอนสวนไหมครับถ้าพ่อไปนอนข้าวพ่อหายหมดนะแล้วว่าวะมาแล้วว่าวะโอ้สาวมดเรามดสาวเลยกินแซ่บพี่น้องขับข้ามน้ำมาได้ยังไงเนี่ยขับข้ามน้ำมาได้ยังไงเนี่ยเขาต้องจะไปอาบน้ำกันเนี่ยขับข้ามน้ำมาแต่ว่าสวัสดีอย่าเป็นทางการครับทั้งหมดสวัสดีค่ะสวัสดีครับเข็นข้ามน้ำเหรอเข็นข้ามน้ำค่ะด้วยครับเปียกหมดเลยไหนดูสิโอ้โหเป็นธรรมดานะเนี่ยไปใส่นี่มาค่ะเมื่อกี้อ๋อมาช้าค่ะเนี่ยๆๆเท่าไหร่นี่อันนี้พันกว่าค่ะโอ้สวยเลยนะทีเนี้ยเอาใส่ได้หลายอย่างทีเนี้ยจะใส่กับเป้ข้างในละมุนลองครอบหน่อยสิฮะถึงเหรอมันไม่ถึงค่ะนี่เราดูในคลิปน้องมดแล้วน้องมดเขาเป็นพี่น้องดูยันแฮนแล้วอาจจะได้ยกแฮนขึ้นหรือเปล่านี่ค่ะไหนเวลาขี่โดดขี่แล้วหรือขึ้นเลยต้องเอาขาตั้งขึ้นก่อนอ่ะแล้วก็นี่ค่ะอ๋อแล้วติดไฟแดงขาฝั่งนู้นก็จะยกงี้นะค่ะต้องยกอย่างนี้ถ้าติดไฟแดงขาก็จะยกขั้นหนึ่งค่ะอ่านี่ช่างขวัญเขามีของมาให้รถใหม่น้องมดขอบคุณค่ะเดี๋ยวเปิดโชว์หน่อยลองใส่ดูดีไซน์ได้พอดีไหมขอบคุณช่างขวัญด้วยค่ะครับได้ข่าวว่าน้องมดมีซื้อรถใหม่เขาก็เลย hey. น้องมดซื้อรถใหม่เขาก็เลย oh. จะมีของมีหมวกมาให้เอาขาตั้งลงก่อนเอาขาตั้งก่อนมันล้มตอนนี้นะ นี่มันล้มโชว์ไม่ได้นะไม่ได้นะต้องเอาขาตั้งลงก่อนธรรมดาเครื่อง155ตัวนี้ก็สวยอยู่นะนี่เหรอคะจีว่าในดูสิเข้ากันหรือเปล่าถ้าใส่ได้ก็ได้ใส่ไม่ได้ก็เอาคืนเฮ้ย ดูดีได้นี่ดูสิหันข้างหน่อยสิดูดีดูดีขอบคุณท่าขวัญอย่างเป็นทางการนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณท่าขวัญด้วยนะคะครับหลายพันอยู่นั่นน่ะสวยอยู่นั่นน่ะ ถ้าไม่พอดีก็บอกนะพอดีค่ะพอดี ถ้าไม่พอดีจะขอนะ ใส่ลุงเด่นเลยนะเนี่ยพอดีค่ะสวยมากเลยครับครับชอบสวยอยู่กันน้องใหม่คู่กันรถพอดีค่ะเนี่ยเวลาขับรถพวกนี้ต้องมีหมวกกันน็อกมีตัวเซฟตี้เพราะมันอันตรายกับเราเดี๋ยวน้องมดจางสบายที่จะไปกับพ่อไปไหนคะไปใส่แน่งแล้วพี่ก็จะไปอาบน้ำด้วยไปอาบน้ำด้วยจ้ะเดี๋ยวพ่อจะพาไปหาปลานิดหน่อยเผื่อได้กับข้าวกับปลามากินพรุ่งนี้ใช่ครับเดินไปก็ได้เดินดีกว่าไปพ่อเดินผมจะไปอาบน้ำด้วยแหละมันมีที่อาบน้ำอยู่พ่อเนาะผมจะไปอาบน้ำในห้วยน่ะใช่เลยคืออะไรก็ใช่เลยคือถักใครเขาเลยก็ใส่ข้าวโพดนี่ซื้อใส่ที่ใกล้ๆเนี่ยอ่านี่คุณเดียวได้เดี๋ยวผมจะไปอาบน้ำด้วยมีที่อาบน้ำอยู่ตรงฝ่ายเนี่ยนะในห้วยค่ะในห้วยแหละพอดีอ่ะเดี๋ยวผมเอาเปลี่ยนชุดแป๊บนึงพ่อน้องเราต้องรีบไปเดี๋ยวมันจะค่ำครับเดี๋ยวเราจะกลับมากินชาบูก็ได้มีวันนี้มีชาบูเฉฉวนอากาศเย็นๆแน่นอนที่สวนน้ำมนต์ครับจะชวนพ่อกินชาบูร้อนๆภูเขาก็วิวสวยๆไปดูพ่อใส่แล้วผมก็จะไปอาบน้ำเอาผ้าขนหนูกางเกงขาสั้นมานะครับเดี๋ยวไปอาบน้ำในลำห้วยเลยอ๋อมาถึงแล้วพี่น้องที่เราจะมาอาบน้ำกันแล้วก็พ่อก็จะใส่มองใส่ทำไมเขาไม่ขับข้ามอ่ะพ่อมันทำไมถึงไม่ขับมอเตอร์ไซค์ข้ามอันนี้มันขับเก่ามันขับหรือมันดับอ๋อถ้ารถรุ่นเก่าอะไรมันจะดับ
นี่รถเราก็ข้ามตรงนี้นะครับนี่เราจะอาบน้ำตรงนี้แหละพ่อไปนู่นเดี๋ยวไปดูตามมาดูพ่อหน่อยพ่อก็จะมาใส่มองใส่ด้านตรงนี้นะโอ้เราก็อาบตามโขดหินนี่แหละผมก็จะอาบน้ำตามนี่แหละนี่ไม่ได้ใช้สบู่อะไรอาบแบบดิบๆครับเอาใช้หินนี่แหละขัดเนื้อขัดตัวใส่พื้นพ่อใส่พื้นเดียวอันนี้ใส่ข้างบนลูกไม่ใส่ก่อนอ๋ออีกพื้นพ่อจะไปใส่ข้างบนแต่พื้นที่พ่อใส่ข้างล่างพ่อไปใส่เลยนะผมจะอาบน้ำรอนะเพราะว่าผมเคยเห็นละใส่บ่อยแล้วแต่พวกนี้ถ้าพ่อมาดูอ่ะอาจจะตามมาดูตอนว่าได้ปลาหรือไม่ได้ปลาครับมาแล้วครับพ่อไปใส่ดางข้างล่างนู้นแล้วก็พ่อก็จะขึ้นไปข้างบนอีกผมก็จะมาอาบน้ำอาบท่าตรงนี้รอเลยไม่ต้องโชว์ซิกแพคเนาะเปิดมามันไม่มีซิกแพคมันมีแต่วันแพคอมลุ่ม นี่ตามธรรมชาติใช้อู้นี่น่ะลืมบอกไปนี่พี่น้องธรรมชาติที่นี่ดีมากใครแม่น้ำเนี่ยที่เป็นหลวงพระบางกับตัวเดียวกันเลยครับเนี่ยเยอะเลยนะเนี่ยจับออกก็ได้เนี่ยน้ำใสอย่างนี้กินได้นะถ้าไม่มีอะไรกินนี่เดี๋ยวซักให้ดูล้างใครนี่ดูพี่น้องเดี๋ยวปั้นให้ดูนี่ใครแม่น้ำที่หลวงพระบางแต่เขาต้องล้างให้สะอาดกว่านี้นะแล้วก็เอาไปทอดเขาโรยงาขาวเขาหมักเครื่องปรุงนิดหน่อยไม่รู้เป็นอย่างนี้หรือเปล่านะอันนี้เดาเอานะครับเป็นที่ขัดมือขัดแขนได้เนี่ยผมก็จะอาบน้ำนี่เลยโอ้โชว์ขาขาวหน่อยนะแต่โชว์พุงไม่ได้พุงใหญ่สดชื่นอาบน้ำทั้งเสื้อทั้งผ้านี่แหละเพราะว่าเดี๋ยวไปตากเลยไปซักเลยเดี๋ยวอาบน้ำเสร็จให้พ่อไปใส่ปลาเราจะกลับไปเตรียมข้าวเตรียมของแต่งชุดหล่อๆเดี๋ยวเราจะไปทำเมนูชาบูก็ได้คิดว่ามีผักมีอะไรเยอะทำชาบูเนื้อน่องลายครับเป็นเชชวนพ่อก็เอาไก่มาให้อีก2ตัวเมื่อกี้จะจัดเมนูไหนพ่อบอกว่าไปกินตอนเช้าเดี๋ยวไปหาหัวปลีหาต้นหยวกมาแกงก็น่าจะดีครับอ่ะก็เดี๋ยวอาบน้ำแป๊บนึงพี่น้องว้าวชื่นพ่อได้แล้วเหรอเพิ่งไปใส่โอ้พี่น้องพ่อได้ปลาแล้วครับความหมายของที่นี่นะพ่อไปใส่ข้างบนต่อนะผมจะขึ้นไปเปลี่ยนชุดแล้วนะผมอาบน้ำเรียบร้อยแล้วผมมานั่งอาบน้ำเมื่อกี้พี่น้องคิดดูปลาที่นี่จะน่าทานขนาดไหนคือปลาน้ำไหลอ่ะคือน้ำใสแล้วก็น้ำไหลครับนี่ตอนเช้าเราอาจจะได้กินหมกปลาเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำหมกปลาสุริสารให้พ่อกินมั้งหมกหมอพี่น้องกินหมกหมอป่ะนี่ใส่ปุ๊บติดปั๊บเลยครับเป็นปลาแบบนั้นมันอาจจะตัวไม่ใหญ่แต่ว่ามันเป็นปลาที่สู้กับน้ำมันต้องเวิร์กแน่นอนเดี๋ยวผมต้องรีบไปกางไฟชีตแล้วก็ไปทำเต็นท์แล้วก็ไปทำกับข้าวกับปลาครับไปนะพี่น้องไปเอามาครับพี่น้องแต่งตัวเรียบร้อยแล้วดูจริงๆเรามาอย่างนี้เราต้องนอนแบบน้องมดเข้ามาที่หลังเราน้องมดทำที่นอนโรงแรม5ดาวเรียบร้อยแล้วนะ เราจะนอนเต็นท์กันเราจะพอดีซื้อไฟชีตซื้ออะไรไม่รู้ต้องทุนเยอะไปหรือเปล่าวะวันหลังซื้อฟางอย่างกับน้องมดเอาฟางติดรถไปมันดีกว่าเหรอไม่ต้องเอาฟางไปที่ไหนก็มีค่ะไม่น่าพกมาเลยของใหม่สั่งมาจังกะจะว่าจะมาเที่ยวที่นี่พอดีอ่ะเดี๋ยวเรากางไฟชีตฮะเป็นไฟเหรอคะเสาวันเสาไฟชีตอ่ะแล้วเราจะนอนใต้นี้พรุ่งนี้เราจะได้เก็บเต็นท์แบบไม่เปียกอ่ะเดี๋ยวช่วงกลางเลยครับโอ้โหบรรยากาศเรากว่าจะกางไฟชีตเสร็จครับพี่น้องเล่นเอาเหงื่อแตกมาพ่อไปเรียกเพื่อนมากินข้าวด้วยกันดีมากเลยเป็นญาติพ่อนะมากินข้าวด้วยกันพ่อเชิญนะครับครับผมอุมูชูเปอร์พ่อเนาะสวัสดีนี่อุมูชูเปอร์เนาะอุมูชูเปอร์มาเชิญนะครับจะเอาสีเขียวหรือจะเอาสีแดงมีนะเลือกแล้วแต่จะเอาสีเขียวก็ได้จะเอาสีนี่ก็ได้ได้หมดอันนี้ก็มีอันนี้เนาะเบาๆอะไรพ่อสีเขียวนะเรียกได้สีนั้นทันทีเดี๋ยวเราจะกินชาบูหม่าล่านะครับพี่น้องสูตรเฉฉวนกำลังไปล้างพงล้างผักกันนี่นะได้พอได้มีเยอะผสมไม่ได้ได้ละมาดูหน่อยน้องมดกับคุณแม่กำลังล้างผักให้เราครับพี่น้องวันนี้กินเมนูเฉฉวนหน่อยเราอยู่ใกล้พม่าอยู่ใกล้จีนไปแล้วเราก็ต้องกินเมนูแบบคนจีนเขาหน่อยวันนี้โอ้แม่ล้างผักให้โอ้พี่น้องสวยนะพี่น้องมดเขาก็เตรียมผักดูหลากหลายครับวันนี้ขอบคุณคุณแม่ด้วยแหละมานอนเป็นเพื่อนด้วยวันนี้คุณแม่น้องมดก็จะมานอนเป็นเพื่อน
พอดีแม่ก็รอถ้าแม่กลับไปพรุ่งนี้แม่ก็ต้องรีบกลับมาหักข้าวโพดหักข้าวโพดเหมือนเดิมแม่ก็เลยว่างั้นก็นอนด้วยกันเนี่ยนอนเป็นเพื่อนลูกนี่แหละก็กลัวอบอุ่นครับพี่น้องไปเดี๋ยวเราใกล้ละแค่หนึ่งเนี่ยมาดูนี่เต็นท์เรายังไม่ได้เอามานะครับพี่น้องเพราะว่า กว่าเราจะกางเสร็จกว่าเราจะกางเสร็จยังกระเทเล่เลยไม่เหมือนในตอนรีวิวครับเกือบ 2,000 บาทนั่นเนี่ยรู้อย่างนี้ทำแบบน้องมดอย่างนี้ดีกว่าเนี่ยดีกว่ากันเยอะเลยเนี่ยใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวไปเตรียมเนื้อมาให้พ่อหั่นให้ก็ได้เป็นเนื้อน่องลายนะครับกินแบบชาบูครับพี่น้องวันนี้เอามาแล้วครับพี่น้องนี่เนื้อน่องลายชาบูในเวลาหั่นมามันจะเป็นเส้นๆๆแล้วอากาศที่นี่เย็นๆแต่ว่าทำไมเหงื่อผมไหลไม่รู้นะมัวไปทำอะไรน้องมดทำอันนั้นของน้องมดนั่นแหละของโรงเรียนนั่นแหละใช่ของหนูเนื้อน่องลายกินเป็นชาบูกินแบบสูตรฉงชิ่งเฉฉวนผักบ้านเราพี่น้องดูไปซื้อกับน้องมดมาเมื่อเช้านะเป็นผักขมเอ้ยผักกาดแก้วเอ้ยถั่วรันเตาเอ้ยเยอะแยะมากมายนี่แหละเดี๋ยวเราจะกินกันอย่างนี้เลยนี่เดี๋ยวให้พ่อกับให้คุณพ่อกับคุณลุงช่วยกันหั่นเนื้อเนาะหั่นบางๆแล้วเราก็จะกินอันนี้ด้วยกันแม่น้องมดเอาได้ไหมลุงเด่นหมดเลยเหรอคะเราจะใส่กระดาวันนี่ตัวนี้ครับเอากินกับเนื้อจะอร่อยมากถ้าบรรยากาศอยู่ที่แม่ห้องสอนนะกินตัวนี้นะบอกเลยว่าอร่อยเดี๋ยวเราจะเอาเนี้ยใส่ในน้ำซุปเอาซุปก้อนใส่แล้วก็หั่นเนื้อน่องลายนะหั่นบางๆแล้วก็มีตะเกียบไม่ทูแต่ไม่มีแต่ว่าเดี๋ยวเราไปหาแป๊บเดียวเดี๋ยวให้พ่อทำทำแป๊บเดียวทำแบบบ้านๆแล้วก็เอาผักใส่ตะเกียบเนี่ยคือร้อนโหนี่นะนี่น่ะรู้สึกไหมลูกว่าตักอ๋อในตะแกร้าในตะแกร้าเออโอเคโอเคได้พอดีอ่ะพ่อหั่นเลยเนาะให้พ่อหั่นให้น้องเราเห็นกันเป็นก้อนอย่างงี้นะเราเห็นกันเป็นก้อนอย่างงี้มันก็ดูธรรมดาใช่มั้ยมันก็ไม่มีอะไรน่ากินนะแต่เวลามันโดนมีดไปมันโดนนี่นะจะปาดให้ดูนะก็มาดูใกล้ๆนิดนึงนะนี่เค้าจะมีหมั่นแทรกเค้าจะมีเส้นที่อยู่ตรงนี้แล้วก็เวลากินพวกนี้อย่าไปลวกนานถ้าลวกนานมันจะเหนียวคือใช้มีดคมๆแล้วก็หั่นแล้วก็น้ำเดือดๆจุ่มปุ๊บทานปั๊บมันจะนุ่มถ้าเราต้มนานเนี่ยเหนียวเดี๋ยวลองปัดอันนี้ดูพวกนี้ถ้ากินไม่หมดให้พ่อทำแดดเดียวแล้วพ่อเอาไปย่างโอ้โหพ่อข้าวพ่อหมดเป็นหลายกระสอบเลยแหละ นี่ส่วนเนื้อน้องลายครับลวกปุ๊บแล้วออกเลยนี่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 น้องลายเห็นชัดเลยนี่คอดูซาน้องลายนี่ไงปาดให้ดูตัวนี้อู้นี่นี่เห็นชัดๆเดี๋ยวนี้นี่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 คือส่วนของน้องลายแท้ตรงนี้ครับหั่นบางๆน้ำเดือดๆนะครับจุ่มลงไปแล้วก็ทานเลยมันจะไม่เหนียวมันจะไม่เหนียวจะอร่อยมากเห็นชัดๆเลยเนาะดูกล้องดูใกล้ๆสุดยอดไหมครับพี่น้องทานเลยครับให้บางๆได้ยิ่งบางยิ่งอร่อยพ่อเราจะจุ่มแล้วเราทานเลยพูดเลยยิ่งบางยิ่งอร่อยเพราะยิ่งบางยิ่งอร่อยได้ยังไงก็ได้พ่อหั่นไปเลยยิ่งบางยิ่งอร่อยเพราะว่ามันจะจุ่มพอแล้วกินปั๊บสูตรนี้แหละพ่อบอกว่าสูตรนี้เอาไปหลามใส่กระบอกไม้ไผ่เขาบอกมันจะอร่อยนะเดี๋ยวเลี้ยงจานให้นะพ่อหั่นเลยเดี๋ยวลูกจะเลี้ยงจานให้เดี๋ยวให้พ่อกับแม่ได้ชิมให้กินเนื้อแล้ววันนี้ให้หายเหนื่อยเลยแล้ววันนี้คือเย็นตกชื่อตอนไปทำได้ไงนี่นี่นี่ไอ้นี่น่ากินไหมเดี๋ยวเราทำสักสี่สักห้าจานแล้วก็แต่งจานสวยๆแล้วก็นั่งกินด้วยกันพี่น้องเดี๋ยวเราชิมครับพี่น้องแล้วพี่น้องสามจานจริงๆจะเอาห้าจานนะกบกินไม่หมดอ่ะเดี๋ยวชิมกันนะวันนี้สูตรฉงชิ่งพ่อกินแล้วพ่อไม่หนาวแน่นอนมันจะอบอุ่นมันจะแบบมันเผ็ดชามันจะอบอุ่นเนี่ยตัวนี้กินดีครับตัวนี้นะน้ำมดมีมีดลุงเรียนให้ลุงเรียนไหมมีดไม่เหรอแม่แต่ว่าผมจะไม่ใส่หมดเพราะมันอาจจะเผ็ดเกินกว่าแม่จะกินไม่กินเผ็ดแล้วก็ใส่ไปเลยใส่เข้าไปใส่ตัวนี้เข้าไปเยี่ยมเลยพ่อเคยกินไหมอย่างเงี้ยไม่เคยกินนะนานๆผมก็จะกินทีเหมือนกันแหละแต่มันเผ็ดหน่อยนะนี่มาล่าแต่มันเป็นสุดต้มอ่ะหอมแล้วแน่ไหมกินหอมไหมเดี๋ยวรอมันเดือดแป๊บนึงเราจะเอาผักใส่เยอะๆแล้วเราก็จะเอาเนื้อน่องลายแหละจุ่ม
จุ่มปุ๊บแล้วก็ทานเลยพิชชาเลยนะครับคือจริงๆต้องใส่ผักมันจะยิ่งหวานขึ้นเรื่อยๆกินไปนานๆมันยิ่งหวานนี่ครับเนื้อต้องลายถ้าเราลวกนานนี่เห็นไหมนี่ๆๆใครชอบผักอะไรก็ใส่เข้าไปได้เลยยูเรียนชิมให้ดูเดี๋ยวเราจะพักเบรก2นาทีไม่เหนียวเวลาเคี้ยวมันจะเด้งๆนอกลายหวานแซ่บใส่ผักหน่อยนี่แหละสุดยอดนี่แหละอร่อยอิ่มผักครับไม่ได้อิ่มเนื้อเอาละครับพี่น้องเดี๋ยวให้แม่ลองชิมดูนี่แม่ช้าๆเลยนะนี่นี่มาเถิดเลยโอ้หายแม่หายตัวอ้าวพี่น้องให้แม่ชิมดูแม่ยกมือหน่อยมันเป็นยังไงรสชาติแม่บอกหน่อยสิอาวีอาวีนี่แหละอาวีนี่แหละน่ารักน่ารักแม่น่ารักคุณพ่อโชว์คำโตๆเลยพ่อเอาคำโตๆเลยนะพ่อนะนี่นะกินจนหมาร้องเลยตอนเนี้ยมันหอมเนื้อมันหอมเนื้อหอมเนื้อเออนี่ให้พ่อยกช้าๆหน่อยพ่อชิมดูครับสายเนื้อนะครับสายเนื้อแล้วบรรยากาศแบบนี้อากาศเย็นๆสบายๆมากินแบบหม้อไฟเฉยฉวนสูตรนี้น้องมดยังแอบชิมบอกโอ้ลูกเห็นสูตรนี้อร่อยจริงอร่อยจริงค่ะสูตรนี้นะแล้วก็จุ่มไปเลยครับพี่น้องนับ1ถึง5ครับ1 2 3 4 5อย่างนี้มันจะไม่เหนียวถ้าจุ่มนานกว่านี้มันจะเหนียวแล้วมันจะกัดไม่ขาดถ้าอย่างเงี้ยมันจะโอเคเหนียวเหมือนเดิม อร่อยอยู่แต่ผักหวานเลยพ่อมองผมไงพ่อแอบมองไงบอกลองดูดิมันจะเหนียวไม่เหนียวกิมอันใหญ่ก็เลยเหนียวหน่อยถ้าอันเล็กก็โอ้ร้อนลูกการทำมาเนี่ยโอเคหวานแล้วครับเนี่ยเป็นยังไงครับคุณลุงอันเล็กดีมฮะดอกวัวอะไรนั่นกี้พ่อบอกวัวอะไรอร่อยนะคนต้องมดไม่ได้กินเนื้อเดี๋ยวได้ช้าหน่อยทีมงานพี่ไม่ทันไวเกินอ๋อเหนียวนะเหนียวนะเอออย่างนี้พอดีจุ่มหน่อยจุ่มหน่อยช้าหน่อยเออสุดยอดอร่อยค่ะสุดยอดไม่หมุนเนาะเออมาแล้วมันมีแต่เพลง3เพลงผมโหลดไว้ในมือถือเพราะว่าอินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้3เพลงเป็นในเปิดเผยอีสานมีแต่เพลงเปิดเผยอีสานมาแล้วครับพี่น้องตอนนี้น้องมนก็เข้าถ้ำไปละเห็นมั้ยวิวสวยเลยน้องมนก็สวยแต่ของโรงเรียนตามมาพี่น้องนี่เรามากางไฟซีดกันแล้วถึงเวลานอนเราแล้วมีเสียงใครหัวเราะมันรู้อยู่ในห้องอยู่ในถ้ำนั่นน่ะไม่ได้ได้ยินไม่ได้ยินเสียงด้วยอยู่ในถ้ำไปละขอตัวนอนภาพเล็กๆไปละพี่น้องพรุ่งนี้เช้ารอดูคุณพ่อจะพาไปดูปลาจากแม่น้ำที่น้ำไหลเมื่อเช้าแล้วเราก็จะเห็นบรรยากาศอย่าเพิ่งไปไหนครับพรุ่งนี้เช้ารอดูบรรยากาศตอนเช้าต่อคืนนี้โรงเรียนขอตัวนอนแล้วครับพี่น้องไปละครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับไปละง่วงนอนละมวนๆไปละไปละค่ะทุกคนตอนนี้นะคะหนึ่งก็จะไปเอาปลานะคะลุนเดนบอกว่ารอให้พ่อกลับมาก่อนค่ะแล้วก็เลยไปเอาปลากับพ่อก่อนนะคะตอนนี้มันยังมืดอยู่นิดนึงค่ะ6โมงเช้าแล้วค่ะแต่ว่าก็มีหมอกยามเช้านะคะไปโน่นค่ะบรรยากาศคือเย็นๆ นะคะยังไม่ถึงขั้นว่าหนาวมากค่ะวันนี้คุณพ่อกับน้องมดก็ตื่นกันแต่เช้านะครับตั้งแต่ตีห้าครึ่งครับเพื่อจะไปดูดางปลาหรือเขาว่าแน่งใส่แน่งนะครับก็จะตามไปดูว่าวันนี้จะได้ปลามากินหรือเปล่าพี่น้องวันนี้ดูน้ำใสมากปลาที่นี่รสชาติดีครับเพราะว่าเป็นน้ำไหลเป็นปลาน้ำไหลครับรสชาติปลาเรียกว่าดีนะก็หาอยู่หากินง่ายๆแบบไม่ต้องไปตลาดครับพี่น้องก็ใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะก็เดี๋ยวตามไปดูครับว่า
ผลงานเช้านี้จะเป็นแบบไหนครับนี่เดินต้องเดินผ่านป่าข้าวโพดเลาะลำธารนะครับเดินไปเรื่อยๆนะครับตอนเช้าๆนี่อากาศเย็นๆนะครับพ่อก็ไม่ได้กลัวหนาวเลยนะครับดูครับเห็นจะเห็นด้านซ้ายมือจะเห็นน้ำเขียวๆเลยนะครับเนี่ยก็เป็นอาณาจักรของพ่อที่พ่อก็หาปลาหาอะไรกินครับเวลามาสวนไม่ต้องไปตะลงตลาดครับนี่ดูน้ำใสเขียวมากครับน่าโซนนี้จะเป็นจุดที่ลึกหน่อยพ่อก็เลยจะมาใส่กับดักปลาแถวนี้นะครับเพราะว่านี่มาดูผลงานดีกว่าพี่น้องตรงนี้ก็จะลึกหน่อยนะครับน้ำประมาณขานะครับถ้าเลยข้างหลังไปอีกก็ประมาณอกประมาณท่วมหัวก็มีแต่ว่าผลงานเช้านี้ได้เรื่องเลยครับพี่น้องดูนี่เป็นปลาดุกก็มีครับเป็นปลาดุกปลาธรรมชาติของที่นี่ครับเห็นไหมบางอย่างก็พอได้ปลาเสร็จพ่อก็จะเดินครับเดินลัดล่อไปเพราะว่าพ่อใส่ไว้หลายจุดนะครับนี่มีกับดักหนูไว้ข้างทางก็มีนะนี่เป็นกับดักที่ใส่ตุนครับเป็นกับดักตุนครับพี่น้องก่อนจะกลับบ้านพ่อบอกว่าต้องเผาข้าวหลามให้กินสักหน่อยนะได้ข้าวใหม่มาแล้วเดี๋ยวพ่อจะพาไปตัดไม้ข้าวหลามสักบ้องสองบ้องเขาเรียกเป็นบ้องหรือเปล่านี่เดินผ่านป่าไปเรื่อยๆผ่านลำธารเก่าครับนี่แล้วก็จะเจอต้นไม้ข้าวหลามครับซึ่งเป็นวัตถุดิบในการเอามารังสรรค์ตอนเช้าๆนี่เห็นไหมครับไม้ข้าวหลามคือหาอยู่หากินแบบสบายๆเลยครับที่แม่ห้องสอนนะครับแหมนี่ได้ไม้ข้าวหลามมานะครับเดี๋ยวเราก็จะตัดแล้วก็เอาไปทำเป็นเมนูกินกันสำหรับเช้านี้นะครับพี่น้องไปตามไปดูดิครับมาแล้วครับพี่น้องสวัสดีตอนเช้าๆอย่างเป็นทางการอีกรอบนึงบรรยากาศการตื่นนอนมานี่เมื่อเช้านี่เสียงนกเสียงอะไรหลายอย่างไปดูพ่อแกะปลาออกกันแม่ก็ทำไก่ให้2ตัววันนี้แม่น้องมดมาทำไก่ให้เดี๋ยวเราก็จะรังสรรค์เมนูที่นี่ต่อนะครับไปดูพ่อหน่อยนะตื่นไม่ทันคนอื่นกันเท่าไหร่วันนี้เมื่อคืนนี่สิงสาราสัตว์เยอะไปหน่อยพ่อได้ปลาดุกด้วยเหรอนี่แม่กำลังทำไก่ให้เราแม่กำลังทำไก่บ้านกินไม่ได้สักอย่างกินไม่ได้ตอนน้องมดเป็นเด็กบอกห้ามกินตีนห้ามกินไส้ห้ามกินหัวห้ามกินปีกตูดห้ามกินตูดไก่ให้กินแต่เนื้อกับโครงมันไปดูเดี๋ยวไก่อ่ะดอ EP หน้าผมจะทำเมนูให้พ่อกับแม่ได้ชิมวันนี้จะเก่งผมจะให้โอ้ปลาดุกปลานี่น้องต้องอร่อยนะเพราะมันเป็นปลาที่น้ำไหลครับมันจะรสชาติจะไม่เหมือนกับปลาทั่วไปนะเอาปลาอย่างอื่นน้ำไม่ไหลเหรอคะมันน้ำมันนิ่งน้ำมันจะนี่ไงที่นี่น้ำมันสะอาดเดี๋ยวก่อนน้ำสะอาดน้ำใสแล้วก็นี่ไหมโอ้โหนี่พ่อก็เอาไปย่างขาเลยเว้ยเนาะปลาอะไรคะเขาเรียกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนี่ก็แปลกๆยาวเลยยาปูกิเนื้อมันจะสับๆค่ะเนื้อมันจะไปนะสับๆสับถ้าอยากว่ามันปลาหางเหลืองปลาหางเหลืองคนไทยเหลืองเหลืองนี่นะนี่เออหางมันเหลืองเหลืองเนาะคนไทยใหญ่เรียกว่าปลาหางเหลืองครับพี่น้องYes. พ่อก็ได้กินกับเนี่ยก็ใช้ชีวิตอยู่บ้านเราตอนเย็นก็ไปหาบางกับดักปลาตอนเช้ามาก็ได้เมนูมากินอย่างนี้ก็ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรอันนี้ตามเศรษฐกิจพอเพียงของแท้ครับนะเมื่อวันรุ่นเด่นปีโดนเห็นไหมคะที่คุณตาที่มากินด้วยค่ะกำลังใส่แหน่งอ๋อเนี่ยก็หาอยู่หากินอย่างเงี้ยตอนเช้ามาก็ได้ปลามาก็มีสองมือโอ้โอ้โอ้น้ำมันปากเนอร์ออนปากเนอร์ลองปลาดุกสุดยอดอันนี้ทำกับข้าวได้ปลาดุกแค่นี้ตัวนะอันนี้คือทำกับข้าวกินทั้งครอบครัวนะครับแกงใส่นั่นใส่นี่แกงใส่ผักกาดก็ทำได้หลายเมนูอ่ะอู้ปลาดุกแล้วเป็นปลาดุกที่อยู่น้ำไหลเชี่ยวมากก็คือรสชาติบอกกันเลยว่าอันนี้ถ้าแถวที่บ้านผมน่าจะขายกิโลเป็นร้อยสองร้อยเนี่ยเพราะมันเป็นปลาดุกธรรมชาติไงปลาดุกเลี้ยงมันก็คน 6-70 อันนี้ตัวเล็กอยู่นะคะมีตัวอย่างนี้แกงใส่ผักกาดนี่อร่อยมากครับนี่หรือถ้าไปทางอีสานก็เอาไปป่นก็กินได้ทั้งครอบครัวแล้วทําเป็นป่นปลาดุกน้ําพริกน้ําพริกทําน้ําพริกปลานี่ก็มีผักมีอะไรแล้วก็กินกันเมื่อคืนนี่ผักที่เห็นกองใหญ่ๆอ่ะเกลี้ยงเลยไม่เหลือสักเส้นเลยนะครับผักอร่อยผักสดเมื่อคืนนี่อร่อยมากโอ้วิถีชีวิตที่นี่เดี๋ยวมารอบหน้าค่ะเดี๋ยวจะให้พ่อทับปลูกขึ้นไงเอาวางไว้ที่เดียวนี้ให้พ่อเก็บจุ๊บปลามันสดอันนี้ยังหมดอย่างนี้ก็มีอีกเหรอโอ้นี่ได้พื้นเดียวเนี่ยได้พื้นเดียวเนี่ยได้วันนี้ได้ปลาเยอะกว่าทุกวันเนี่ยพ่อนะก็เดี๋ยวเช้านี้เราจะรังสรรค์เมนูกันต่อเดี๋ยวผมจะแกงไก่ใส่วุ้นเส้นแบบเจียงไฮ้ครับให้พ่อกับแม่ได้กินแกงหม้อใหญ่ๆกินได้ถึงตอนเที่ยงเลยแล้วก็ใช้กล้วยตานีในการทำเป็นเมนูปกติใช้กล้วยน้ำว้าหรือถ้ากล้วยป่าก็จะอร่อยมาก
แต่ที่นี่สวนน้ำมดเขามีกล้วยตานีต้นใหญ่ๆนะครับเราก็จะเอาล้มต้นกล้วยใหญ่ๆแล้วก็แกงกินกันแล้วก็จะเดินทางสายๆน้ำมดจะพาขึ้นหนองเขียวไปหนองเขียวไปบ้านคุณยายแล้วก็ซื้อปลาซื้ออะไรไปฝากยายด้วยก็อยากไปรอบนั้นมาแต่รถไปไม่ได้รอบเตียวไปนะรอบนี้ก็เลยต้องรอบนี้ก็ไปไม่ได้ค่ะต้องเตียวไปค่ะต้องเดินอีกเหรอเพราะมันเป็นทางร่วมมอไซค์สายนี่ขี่มันเคยขี่นี่มันแค่คนไม่เคยขี่ก็ขับไม่ได้ค่ะที่หนูไปกลิ้งตกดอยหมู่บ้านนี้ไม่รถไปไม่ถึงว่างั้นเหรอหมู่บ้านเป็นบ้านหลานเดียวนอกเขียวนี่มีหลานเดียวนะบ้านหลังเดียวนี่คือบ้านของยายเราเลยอยู่คนเดียวเหรอไงนะอยู่ในป่าแล้วอยู่คนเดียวด้วยแล้วไปอยู่กับใครแล้วมีแล้วจะเวลาเจ็บป่วยหรืออะไรใครจะรู้ใครจะรู้อ่ะก็กินยาสมุนไพรโอ้ยทีนี้เราก็ไปหางั้นเดี๋ยวก็ซื้อขนมซื้ออะไรไปให้ยายเลยเนาะเดี๋ยวพี่จะซื้อไปให้ดีเอ้าอันนี้ก็ได้เยอะนะปลาดุกอีกอู้ปลาดุกอีกตัวนึงอู้พี่น้องอิจฉาชีวิตพ่อเหมือนกันนะเนี่ยจริงๆอยู่ที่นี่ไม่ต้องมีร้านค้าเนาะไม่มีค่ะในหมู่บ้านนี่มีร้านค้าไหมร้านพ่อค่ะเออพ่อขายของเหรอค่ะแล้วพ่อไม่เคยอยู่บ้านเลยนะแต่ใครจะมาซื้อได้เนี่ยก็มาซื้อเฉพาะตอนเย็นค่ะอ๋อตอนเย็นกับเช้าคือในหมู่บ้านเนี่ยพ่อเป็นเจ้าของเซเว่นว่างั้นเถอะช่วงนี้ไม่มีนะไม่มีของนะไม่มีของลูกไปซื้อเป็นแล้วเนี่ยช่วงนั้นไม่มีต้องทำงานค่ะก็ไม่มีของเดี๋ยวขายข้าวโพดก่อนพ่อบอกเดี๋ยวขายข้าวโพดได้ทุนก่อนลูกสาวส่งให้พ่อหรือเปล่าเนี่ยต้องอันนั้นค่ะส่งไรทะก็คือเนี่ยเราก็หาปลาหาปูอะไรกินกันอย่างเงี้ยเนาะอยู่ตามสวนตามนาอย่างเงี้ยนี่กลับละสวยเนาะก็ไปละเดี๋ยวคลิปนี้น่าจะนานแล้วนะก็เห็นบรรยากาศนอนฟังเสียงน้ำไหลขอบคุณน้องมดด้วยแหละนะครับสำหรับวันนี้นะมันอยู่ที่นี่หน่อยสิอยู่แต่หลังกล้องอ่ะไม่เห็นหน้าน้องมดเลยภาคอยู่แต่หลังกล้องขอบคุณทั้งหมดขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะครับที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเลยแต่ว่าเดี๋ยวจะลืมติดตามเราจะไปเที่ยวบ้านยายน้องมดบ้านหนองแล้วทำไมต้องเรียกชื่อหมู่บ้านอ่ะเพราะว่ามันอยู่แค่หลังเดียวก็มันด่วนเรียกโดยตรงค่ะบ้านหนองเขียวอ๋ออยู่ใกล้ๆบ้านหนองเขียวใช่ค่ะแล้วยายอยู่ตรงนั้นมานานหรือยังนานแล้วค่ะเป็นนี่ดีแล้วป่ะอะไรโลเมื่อก่อนนี้อยู่กับพ่อที่ข้างในอีกหมู่บ้านนึงค่ะแล้วก็ข้างในนั้นมีประมาณ10กว่าหลังเลือกป่ะประมาณ10กว่าหลัง10กว่าหลังค่ะแล้วเราไปจอดได้เดินนานเดินไกลมั้ยที่ไปบ้านยายนี่ก็เดินลงดอยค่ะตอนเดินนี้ลงไปนี่สบายมากค่ะตอนขึ้นแล้วแกอายุเท่าไหร่ละยายเดี๋ยวเช็คปูห่วยหมาไม่กินหรอกปูห่วยแล้วยายแล้วเค้าอายุเท่าไหร่ยายที่อยู่นี่เป็นเนี้ยป่ะประมาณ70กว่า80นะคะโอ้แล้วแกก็เอาทำอะไรกินอ่ะเป็นน้องสาวของยายที่เสียไปค่ะอ๋อที่จริงต้องเรียกย่าค่ะอ๋อเป็นย่าเป็นน้องสาวของแม่พ่อของพ่ออีกทีนึงอ๋อครับเป็นน้องสาวของคุณย่าของน้องมดแต่เขาก็อยู่นั่นเนาะตอนนี้เนาะค่ะแน่ไปเที่ยวเดี๋ยวซื้อนมซื้ออะไรไปฝากด้วยเพราะว่าแกอยู่2คนค่ะอยู่2คนนะครับตายายค่ะอ๋อไม่มีลูกหลานอ๋อไม่มีลูกค่ะแต่ละนี่อะไรพ่อมาดูสินี่อะไรเนี่ยเหยียดคอจะหายากค่ะอันนี้ที่ลาวขายแพงนะหายากเขาบอกที่ลาวขายแพงนะปลาเนี่ยกิโล300,000นู่นน่ะเนี่ยที่ประเทศลาวครับปลาก็จะเป็นปลาประมาณอย่างเงี้ยนี่จะแพงนะเนี่ยที่ลาวแพงเพราะบอกปลานี่อร่อยมากอันนี้ที่เคยไปเที่ยวลาวปลาเงี้ยแพงจำชื่อไม่ได้กิโล200,000-300,000กีบเนี่ยห้วยกุ้งค่ะในกะมั้งคะตัวเนี้ยเขาบอกอร่อยด้วยตัวเนี้ยห้วยกุ้งนี่ตัวใหญ่มากเลยค่ะแต่ห้วยกุ้งนี่ทานแคบมากปลานี่เนี่ยผักอีตูผักแมงลักก็มีนี่ถ้าจริงๆถ้าบ้านเราถ้าอยู่ทางบ้านจะทานจะทานจับหมกหม้อนี่อร่อยเลยแหละกินได้ทั้งถ้าหมกหม้อนะคือหักตัวครึ่งนึงข้าวคำหนึ่งก็คือกินได้หมดกินทั้งก้างกินทั้งเกล็ดนี่แหละเด็กกล้ากินดิบๆไหมคะโอ้ไม่ยังถ้าเอาก้อยกินอยู่นะหั่นล้างใส่อะไรซอยเนี่ยก้อยเป็นวงแหวนเนี่ยกินอยู่ใส่พริกลาบลุงเด่นใช้ได้เลยไปละนี่แปลกไม่ได้ปลาตองเลยปกติได้ปลาตองเยอะมากเลยค่ะช่วงนี้น้ำไม่หลากมั้งไปละพี่น้องสำหรับอีพีนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันเดี๋ยวเราไปเที่ยวบ้านน้องเขียวด้วยนะขอบคุณน้องมดนะครับขอบคุณคุณพ่อนะครับขอบคุณคุณแม่นะครับแต่ยังไม่ได้ไปไหนนะเดี๋ยวผมจะแกงไก่อยู่ตามไปดูได้ EP หน้าผมจะแกงไก่บ้านใส่หยวกกล้วย
ใส่วุ้นเส้นกินกับกินกับข้าวสดๆหมดเลยค่ะสดๆได้แหละวันนี้ไปนะครับพี่น้องสำหรับอีพีนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับนี่ๆปลาอะไรพี่น้องเนี่ยดูดูรู้จักไหมเนี่ยโดนจูบมาแล้วปลาไม่รู้ปลาเงี้ยไปแล้วบ๊ายบายไปละไปหาทำเมนู